ดีครับก็พบกับรายการประวัติศาสตร์นอกขนบตอนนี้จะชวนท่านผู้ฟังลงไปที่ภาคใต้จังหวัดสงขลานะครับทีนี้เนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับสงขลาน่าจะค่อนข้างคึกคักเพราะว่าผมก็เพิ่งทราบมาเมื่อไม่นานเนี่ยครับว่าสงขลาเองก็จะเป็น1ใน3จังหวัดเจ้าภาพที่จะจัดซีเกมส์ครั้งต่อไปเข้าใจว่าน่ากีฬาทางน้ำนะฮะน่าจะไปจัดการแข่งขันที่สงขลากันหลายชนิดกีฬาแต่วันนี้ไม่ได้มาพูดเรื่องซีเกมนะครับก็วันนี้จะมาชวนท่านผู้ฟังเนี่ยมาทำความรู้จักประวัติศาสตร์อีกเรื่องนึงซึ่งแน่นอนฮะมันเป็นประวัติศาสตร์กระแสรองซึ่งอ่านไม่ค่อยได้ในแบบเรียนมีคนหลายคนก็เขียนถึงนะครับก็เป็นมุมมองของแต่ละท่านแต่ว่าเมื่อเร็วๆนี้ครับนิตยสารสารคดีเนี่ยได้ลงไปทำเล่มเกี่ยวกับเมืองสงขลาทั้งเมืองเลยเราพูดกันเรื่องสงขลาซึ่งเป็นเหมือนกับจังหวัดซึ่งกำลังได้รับการฟื้นฟูเรื่องการท่องเที่ยวฮะแล้วก็โดยเฉพาะในยุคหลังโรคระบาดโควิดระบาดนะครับก็มีการฟื้นเมืองเก่าซึ่งจริงๆคนส่วนใหญ่ครับรู้จักสงขลามักจะนึกถึงเราไม่ได้นึกถึงสงขลาในฐานะสงขลานะครับเรานึกถึงว่าหาดใหญ่จริงๆหาดใหญ่เป็นอำเภอ1ในหลายๆอำเภอของจังหวัดสงขลานะฮะเพียงแต่ว่าหาดใหญ่เนี่ยกลายเป็นอำเภอที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจยิ่งเสียไปกว่าอำเภอเมืองสงขลาเสียอีกอันนี้ก็เป็นเรื่องเอ๊ะแรกสำหรับคนที่ไม่ใช่คนสงขลาแบบผมนะครับว่าทำไมเราถึงรู้จักหาดใหญ่มากกว่าทำไมเราถึงพึ่งไปสนใจเมืองเก่าเราเรียกคำนี้กันนะครับเมืองเก่าสงขลาเมืองเก่าสงขลาตอนนี้ก็ถูกฟื้นฟูก็มีร้านกาแฟชิคๆเปิดใหม่เยอะนะฮะแล้วก็มีการปรับปรุงอาคารโบราณอาคารไม้โบราณทำเป็นถนนก็ยังไม่ถึงขนาดถนนคนเดินนะฮะเพราะรถยังวิ่งได้ก็คือพูดง่ายๆมันเป็นตรอกเก่าอย่างเช่นเป็นย่านเก่าเช่นถนนนางงามถนนอะไรอย่างเงี้ยฮะในเขตเมืองเก่าซึ่งในเชิงพื้นที่เนี่ยเราเรียกว่าเมืองบ่อยางตำบลบ่อยางฮะแถวนั้นนะจากประวัติศาสตร์สงขลาเนี่ยตอนที่ผมลงไปเนี่ยคนในทีมกองบรรณาธิการหลายคนก็ไปทำหลายๆเรื่องนะครับก็ผมเนี่ยโดนโยนประเด็นประวัติศาสตร์มาให้ทำเราก็ไปดูว่าเอ๊ะมีอะไรที่เราจะทำได้บ้างก็ปรากฏว่าผมไปเจอเรื่องนึงซึ่งผมเข้าใจว่าคนในพื้นที่รับรู้กันมานานแล้วสิ่งที่ผมพบสงขลามันไม่ได้มีแค่หาดใหญ่ไม่ได้มีแค่เมืองเก่าสงขลานะครับมันยังมีเมืองยุคก่อนหน้านั้นอีกถึง2ยุคหรือ3ยุคด้วยซ้ำก็คือสงขลาที่แหลมสนย้อนกลับขึ้นไปอีกตรงกับยุคประมาณอยุธยาตอนกลางรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขึ้นไปนิดๆเลยขึ้นย้อนกลับขึ้นมาอีกเนี่ยคือสงขลาที่เรียกว่าหัวเขาแดงหลายคนถ้าเป็นคนที่ติดตามข่าวในแวดวงโบราณคดีนะครับเราก็จะเห็นนะฮะว่าต้นปีตลอดปีเลยก็ว่าได้2565ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นข่าวเล็กๆในหน้าสื่อแต่เป็นข่าวใหญ่ในพื้นที่ก็คือข่าวการลักลอบขุดดินจากหัวเขาแดงจนไปกระทบกับเจดีย์อายุเป็นพันๆปีการแอบตัดป่าแอบทำทางขึ้นเพราะว่าหัวเขาแดงอะครับถ้าเราดูแผนที่นะครับจังหวัดสงขลาเนี่ยสิ่งที่เด่นที่สุดบนแผนที่บน Google Earth ก็คือทะเลสาบสงขลาครับทะเลสาบสงขลาเนี่ยมีทะเลสาบตอนในเขาเรียกว่าทะเลนอกกับทะเลในคือพูดง่ายๆมันเป็นทะเลสาบน้ำนะครับน้ำจืดน้ำกร่อยแล้วก็น้ำเค็มก่อนจะออกไปที่อ่าวเวลาเราดู Google Earth นะฮะเราจะเห็นว่าทางปากอ่าวของทะเลสาบนั้นจะเป็นติ่งที่มาชนกันทางด้านเหนือของติ่งเนี่ยที่พูดง่ายเหมือนเป็นประตูออกสู่อ่าวไทยเนี่ยทางเหนือของประตูเนี่ยประตูบนเนี่ยคือที่ตั้งของภูเขาลูกนึงที่ชื่อว่าเขาแดงตรงนั้นเคยเป็นรัฐที่เรียกว่ารัฐสุลต่านเลยครับเรื่องนี้ผมก็ประหลาดใจมากเพราะว่าเราอันนี้อาจจะยอมน้องค่อนข้างเชยเพราะว่าเราก็ไม่ได้อ่านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเยอะนะครับเพราะว่าผมมัวแต่ไปทำประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นเหมือนกับของอาณาจักรหลักๆเรื่องของรัฐสุลต่านสงขลาน่าสนใจมากครับเพราะว่าสิ่งที่ผมเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องย้ำก่อนนะครับเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้หลายๆตอน 6-7 ตอนที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยจะ based on อยู่บนหลักฐานทั้งหมดประมาณ 3-4 ชิ้นก็คือเป็นเรื่องจดหมายทางการจดหมายสื่อสารของบริษัท East India Company ของอังกฤษแล้วก็ East India Company ของฮอลันดาหรือเนเธอร์แลนด์ที่เรียกว่า VOC นะฮะ based on พระราชพงศาวดารฉบับพันจันทร์ฉบับหลวงประเสริฐหลวงประเสริฐนี่อาจจะแทบไม่ได้มีผลอะไรแล้วด้วยเพราะมันจบที่รัชกาลพระนเรศวรมันจะไปที่พันจันทนุมาตรคือพูดง่ายๆอะเรื่องของรัฐสุลต่านสงขลาเนี่ยพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่ามันไม่ได้เขียนชัดเจนอยู่ในหลักฐานของไทยไปปรากฏอยู่ในจดหมายของพ่อค้าต่างชาติ2ชาติที่ผมบอกมานี่ครับอังกฤษ
ฮอลันดาหรือเนเธอร์แลนด์เนี่ยและไปปรากฏอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าฮิกายัตหรือพูดง่ายเรียกง่ายๆเลยนะครับแบบจำง่ายๆสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานก็คือพงศาวดารของบรรดารัฐตุลตานทางใต้ของปัตตานีหรือรัฐอื่นๆไซบุรีอะไรก็ว่าไปเนี่ยครับเรื่องราวของรัฐตุลตานสงขลาเนี่ยฮะเรารู้จากเอกสารเหล่านี้และองค์ประกอบที่กระจัดกระจายอยู่ในหลักฐานของไทยสรุปแบบย่นย่อก็คือว่าในประมาณรัชกาลของประมาณพระเอกาทศรสพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยตรงนี้เนี่ยสงขลาเนี่ยตรงบริเวณที่พวกเรารู้จักกันว่าเป็นสงขลาในยุค ของเราเนี่ยฮะสภาพตรงนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นทะเลสาบโดยสมบูรณ์ถ้าเราลองสืบค้นไปดูแผนที่ของบรรดาฝรั่งซึ่งเขียนขึ้นร่วมยุคร่วมสมัยนะฮะลองส่องไปดูที่ด้ามขวานเราจะเห็นลักษณะของเกาะเล็กๆมีชื่อเขียนแตกต่างกันไปในหลายๆเอกสารหลักฐานนะครับเช่นซิงโกราซิงคูราอะไรก็ว่ากันไปนะครับกระทั่งหลักฐานจีนก็เขียนอีกแบบหนึ่งซึ่งทั้งหมดหลักฐานผมลงไว้ในนี้นะครับเล่มนี้สารคดีฉบับที่460เดือนกรกฎาคม66อันนี้น่ะไม่นานผมเข้าใจว่าตอนคลิปนี้ออกก็น่าจะเพิ่งยังมีจำหน่ายอยู่แน่ๆฮะก็ เริ่มจากที่ยุคนั้นเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่ผมได้มาจากเอกสารหลักฐานนะฮะยุคนั้นเนี่ยปรากฏว่าบรรดาชาติยุโรปบรรดารัฐในยุโรปเนี่ยโดยเฉพาะฮอลันดาเนี่ยฮะเริ่มออกล่าอาณานิคมเริ่มตั้งสถานีการค้าแน่นอนฮอลันดาเขาไปไกลฮะไปในส่วนที่ทุกวันนี้คือหมู่เกาะอินโดนีเซียเนี่ยที่ชวาไปที่ชวาไปที่สุมาตราปรากฏว่ามีภาษาบ้านภาษาแบบบ้านๆสมัยของเราอาจจะเรียกว่าแขกอะคือคนที่นับถือมุสลิมเนี่ยมีแขกคนนึงล่องเรือว่ากันว่าหนีการล่าอาณานิคมหลบภัยสงครามจากเนี่ยด้วยเหตุนี้แหละฮะมาขึ้นที่สงขลาซึ่งขณะนั้นเนี่ยหน้าตาของผืนแผ่นดินมันยังไม่เป็นแบบนี้ที่หัวเขาแดงและเริ่มตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาตอนนั้นเมืองที่ใกล้ที่สุดนะฮะก็คือพัทลุงมีนักวิชาการหลายท่านมากเลยไปค้นก็พบว่าเอกสารกัลปนาวัตรนะฮะคือเมื่อก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยฮะเรามีเรื่องของการควบคุมกำลังคนใช่ไหมครับไพร่หลวงไพร่สมของเจ้าขุนมูลนายวัดเองเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นเศรษฐกิจแบบยุคปัจจุบันที่ใช้เงินสดนะฮะวัดเองเนี่ยก็ต้องการกำลังคนเอาไว้ช่วงใช้เรื่องบำรุงวัดสร้างวัดคือพระเองก็ต้องการผู้คนนะฮะในการซัสเทนให้วัดสามารถอยู่ได้ที่พัทลุงเนี่ยมีการขอผู้ที่จะออกพระราชโองการหรือกฎหมายยกเว้นวัดเนี่ยได้คนไปแล้วคนเหล่านี้ถูกยกเว้นว่าไม่ต้องไปช่วยทำงานให้กับหลวงหรือเจ้านายอะไรเนี่ยคือเป็นข้าวัดนะฮะพูดกันง่ายๆเนี่ยคือพระมหากษัตริย์คือกษัตริย์เนี่ยแหละที่จะต้องมีเอกสารการกัลปนาวัตรของพัทลุงครับตอนนั้นพัทลุงก็เป็นเมืองโบราณคือหมายถึงตอนนั้นมีแล้วแต่มันก็ย้ายตำแหน่งบ่อยอันนี้ผมไม่ลงรายละเอียดนะครับไปอ่านในสารคดีเอาในการกัลปนาวัตรเนี่ยมันมีการบันทึกว่ามีใครมาขอนู่นนั่นมีใครมาขอเป็นเจ้าเมืองมีใครมาขอตั้งขุนนางอะไรเงี้ยมันปรากฏรายละเอียดเหล่านี้อยู่ในกัลปนาวัตรของพัทลุงคือยุคมันไม่ชัดนะฮะพระเอกาพระทรงธรรมเนี่ยแหละพระเจ้าทรงธรรมพระเอกาทศรสเนี่ยแหละตอนนั้นเนี่ยบอกว่ามีตาตุ่มมรหุมเนี่ยคือพูดง่ายว่าพูดง่ายมีแขกมาขอตั้งเมืองที่หัวเขาแดงแล้วนักวิชาการนักประวัติศาสตร์ก็ตีความกันไปว่าเนี่ยคือพูดง่ายว่าเป็นการสร้างเมืองซิงโกราหรือสงขลาเป็นครั้งแรกภายใต้การนำของชาวมุสลิมตอนนี้อาจจะเป็นพูดง่ายๆฮะมันเมื่อก่อนมันไม่ใช่ระบบจังหวัดมันไม่ใช่ระบบแบบปัจจุบันนะฮะพูดง่ายๆมันคือนครรัฐเมืองนึงก็นครรัฐนึงนะฮะนครรัฐเนี้ยยังขอพึ่งพิงกรุงศรีอยุธยาอยู่ดังนั้นสงขลาเนี่ยก็เริ่มเติบโตจากจุดนี้ครับก็กลายเป็นจดหมายเหตุจดหมายของพวกพ่อค้าฮอลันดาก็บันทึกถึงเมืองสงขลาที่หัวเขาแดงว่าอยู่ภายใต้การดูแลของดาโตะโมกอลจริงๆมันผมไม่แน่ใจว่าผมออกเสียงถูกด้วยซ้ำมันอาจจะเป็นโมกุลหรือโมกอลหรืออะไรก็แล้วแต่ฮะเอกสารที่พูดถึงเรื่องนี้ก็คือพระตำราบรมราชูทิศพระกัลปนาหัวเมืองพัทลุงนี่คือหลักฐานแรกๆที่ปรากฏในหลักฐานไทยนะฮะที่พูดถึงสงขลาภายใต้การนำของคนมุสลิมดาโตะโมกอมาจากไหนมีข้อสันนิษฐานเยอะฮะอาจารย์จุลิพงศ์จุฬารัตน์ซึ่งเป็นอาจารย์ทางด้านประวัติศาสตร์ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเคยวิเคราะห์ไว้ครับว่าคำว่าโมกอหรือโมกุลเนี่ยอันเป็นนามของเจ้าเมืองสงขลาคนแรกเนี่ยคนไทยเนี่ยมักจะใช้แทนแขกที่มาจากตะวันออกกลางและอินเดียรวมถึงแขกเจ้าเซนแขกมังงนหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ก็เป็นข้อเสนอหนึ่งนะครับแต่ก็มีข้อเสนอหนึ่งที่บอกว่าอันนี้เป็นของเกรแฮมเอชดาลัมเพิลนะครับจากสถาบันเอเฮจุลากับคริสโตเฟอร์เอ็มโจจากมหาวิทยาลัยวิกตอเรียที่นิวซีแลนด์นะฮะมองว่าจริงๆน่ะคนกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้มาจากแค่ตะวันออกกลางหรอกเป็นไปได้ที่จะมาจาก
ตามที่เขาว่านั่นแหละก็แถวๆชวาเนี่ยแหละว่ามันคือคลื่นนะฮะคือพูดง่ายๆว่าในยุคนั้นเนี่ยการอพยพของชาวมุสลิมไปตั้งบ้านแปลงเมืองในที่อื่นๆเนี่ยเป็นเรื่องปกติคือในสมัยอยุธยาตอนกลางเนี่ยการอพยพของคนเหล่านี้เป็นเรื่องปกติดังนั้นการมาของดาโตะโมกอจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเกิดขึ้นในที่อื่นด้วยนะครับไม่ได้เกิดขึ้นที่ภาคใต้ของไทยอย่างเดียวดาโตะโมกอมาทำอะไรบ้างมีงานวิทยานิพนธ์ฉบับนึงที่มหาวิทยาลัยANU ฮะมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียเนี่ยของดร.อภิรดีจันทร์แสงเนี่ยเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเลยครับท่านวิเคราะห์ว่าสถานะของสงขลาภายใต้การนำของดาโตะโมกอเนี่ยจะบอกว่าอยู่ภายใต้อำนาจอยุธยาเลยก็ไม่ใช่จะบอกว่าหลุดออกจากอำนาจอยุธยาเลยก็ไม่ใช่อีกคือมันคลุมเครือผมเข้าใจว่ามันก็เป็นลักษณะของเมืองที่กึ่งอิสระแน่นอนครับในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคของการค้าดังนั้นเนี่ยเวลาเราไปค้นเอกสารหลักฐานในยุคนั้นนะฮะเกี่ยวกับสงขลาเนี่ยเราจะเจอบันทึกเยอะไปหมดกระทั่งหนังสือที่บันทึกของทางญี่ปุ่นนะฮะก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันพูดง่ายๆอ่ะว่าเวลาเรือในยุคนั้นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเปิดเมืองท่าไม่กี่เมืองท่าที่จะค้าขายกับโลกภายนอกเนี่ยแล้วก็อยุธยาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในไม่กี่เมืองที่ส่งเรือสำเภาไปค้าขายกับญี่ปุ่นถ้าไม่นับฝรั่งชาติเดียวเข้าใจว่าตอนนั้นเป็นโปรตุเกสที่ส่งไปค้าขายนะครับรายงานของญี่ปุ่นหรือกระทั่งรายงานของดัสเนี่ยบอกเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยสินค้าที่สงขลาส่งไปเนี่ยก็จะเป็นของที่ทางญี่ปุ่นก็ต้องการแล้วก็คือสงขลาเนี่ยทำตัวเป็นเหมือนนายหน้าด้วยครับเช่นก็คือรับหนังกวางรับพวกข้าวก็มีคือพูดง่ายๆรับอาจจะรับสินค้าต่อมาจากอยุธยาด้วยซ้ำแล้วก็ส่งลงเรือสำเภาส่งไปขายที่ญี่ปุ่นพูดง่ายๆว่านี่คือพ่อค้าคนกลางที่เก่งมากแล้วก็มีท่าเรือซึ่งเหมาะที่จะหลบลมมรสุมด้วยดังนั้นสงขลาเป็นหนึ่งในเมืองท่าดาวรุ่งของยุคนั้นที่ขึ้นมาแข่งซึ่งผมก็รู้สึกสนใจมากว่ายุคนั้นเนี่ยครับเมืองท่าอีกแห่งหนึ่งที่รุ่งเรืองมากๆเลยก็คือปัตตานีภายใต้การปกครองของรายาหรือราชารายาสตรียุคนั้นเนี่ยแบบพูดอย่างเร็วๆก็คือปัตตานีมีรายาสตรี4องค์เลยนะครับติดกันเลยร่วมยุคกับสุลต่านสงขลาเห็นไหมฮะว่านี่คือภาพของหัวเมืองบนคาบสมุทรภาคใต้ซึ่งเราจะไม่เห็นในประวัติศาสตร์แบบเรียนหรือประวัติศาสตร์ของอยุธยาในฉบับที่เป็นออฟฟิเชียลอะฮะตอนนั้นเนี่ยยังน่าสนใจนะครับว่ามีการเปรียบเทียบกันในหมู่พ่อค้าชาวดัชและชาวอังกฤษนะฮะว่าค่าใช้จ่ายในการตั้งห้างตั้งคลังสินค้าตั้งสถานีการค้าที่ปัตตานีเนี่ยมันแพงเพราะว่าคือพูดง่ายๆโดนเรียกรับสินบนกันอ่วมอยู่เหมือนกันจากขุนนางที่ปัตตานีนะฮะในขณะที่สงขลาเนี่ยขอเพียงให้ของกำนันกับดาโตโมกอเนี่ยหลังจากนั้นอยู่ฟรีที่จะค้าขายเนี่ยฮะเป็นชนวนต่อมานะครับซึ่งผมก็จะเจอในคือหลายๆท่านที่ไปค้นเอกสารจดหมายเหตุของ VOC เนี่ยก็จะเจอว่าสงขลาเนี่ยทำสงครามกับปัตตานีด้วยซ้ำเพราะว่าเนี่ยเป็นคู่แข่งกันถามว่าอยุธยาเนี่ยทำไมถึงปล่อยตอนนั้นเนี่ยครับถ้าเรากลับไปดูเอกสารหลักฐานเราจะพบว่าอยุธยาอยู่ในช่วงที่มีความไม่มั่นคงทางการเมืองฮะยุคที่เปลี่ยนจากสมเด็จพระเอกาทศรสมาเป็นพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยรอยต่อนั้นเนี่ยก็มีการเข่นฆ่าพระโอรสของพระเจ้าเอกาทศรสหลายพระองค์ก่อนที่พระเจ้าทรงธรรมจะขึ้นสิ้นพระเจ้าทรงธรรมก็วุ่นวายอีกกลายเป็นพระเจ้าประสาททองกลายเป็นคือพูดง่ายฮะจากพระเจ้าทรงธรรมลากยาวมาจนถึงพระนารายณ์มันชิงบัลลังก์กันอุตลุดเลยอยุธยาเองไม่ได้อยู่ในภาวะที่จะส่งกองทัพไปเที่ยวไล่ตีใครง่ายๆในยุคนั้นนะครับคือพูดง่ายต้องจัดการปัญหาภายในตอนนี้ไม่มีศึกพม่าแล้วอยุธยามีแต่ศึกปรับสมดุลทางการเมืองภายในซึ่งเป็นเรื่องปกติของยุคนั้นฮะก็คือชิงบัลลังก์กันเองเนี่ยแหละเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเฉลี่ยก็5ปีรอบนึงแต่ทีเนี้ยหลังกลับมาที่สงขลานะครับรัฐสุลต่านสงขลาเนี่ยมันเกิดเป็นรัฐสุลต่านอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นักประวัติศาสตร์ก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่ลูกของดาโตะโมกอเนี่ยฮะซึ่งบุตรหรือจะเรียกให้เป็นราชาศัพท์ก็คือพระโอรสเนี่ยสุลต่านสุไลมานเอกสารชาวต่างชาติมักเรียกว่าพระเจ้าสงขลาที่2เนี่ยองค์นี้แหละครับที่สงขลาเริ่มแยกตัวจากอยุธยาเป็นอิสระอย่างแท้จริงคือพูดง่ายๆว่าตอนนั้นเนี่ยฮะมีบันทึกของบาทหลวงเดอชัวซี่อะฮะเดอชัวซี่นี่เข้ามาเลทแล้วนะครับเข้ามาในยุคพระนารายณ์แต่แกบันทึกย้อนกลับไปก็คือพูดง่ายๆก็ฟังคนโน้นมาคนนี้มาจดบันทึกจากคนนั้นคนนี้มาเนี่ยครับเขาก็เล่าว่าเนี่ยสุลต่านสุไลมานเนี่ยคือพูดง่ายแกเขียนถึงว่าเดอชัวซี่เนี่ยเขียนว่าเมื่อปี1642เนี่ยหรือปี2185เนี่ยมีแขกมาลายูคนนึงไปตั้งตัวเป็นใหญ่อยู่ที่สงขลา
การที่บอกว่าตั้งตัวเป็นใหญ่เนี่ยนั่นหมายถึงเลิกสมนาการให้อยุธยานะครับซึ่งถ้าเกิดเราเทียบปีนะครับเกิดขึ้นในยุคของพระเจ้าประสาททองก่อนรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์คือพูดง่ายๆว่ายุคนั้นเนี่ยนะฮะอยุธยาก็ยังวุ่นวายอยู่ดังนั้นเนี่ยการตั้งตัวของสงขลาเนี่ยทำให้อยุธยาเนี่ยปล่อยไปก่อนแล้วก็ยุคนั้นเนี่ยฮะสงขลาก็เจริญรุ่งเรืองทางการค้ามากจนมีบันทึกทำให้การลูกเรือสำเภาจีนะฮะที่ไปถึงที่เมืองท่านางาซากิบอกว่าสงขลาเนี่ยส่งดีบุกตะกั่วฝางหวายข้าวในเมืองเนี่ยบันทึกได้ซ้ำฮะว่าในยุคสุลต่านสุไลมานเนี่ยสุลต่านแม้จะปกครองอ่ะแต่กลุ่มที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของซิงโกล่าเนี่ยคือพ่อค้าชาวจีนนะฮะเราจะเริ่มเห็นภาพแล้วนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อาจจะหลงเหลือมาจนคือมันเหลือมาถึงยุคเราฮะก็คือสิ่งที่ผมเห็นหลายๆท่านเห็นในสงขลายุคนี้ก็คือซากป้อมปืนซากกำแพงโบราณที่หัวเขาแดงฮะถ้าเราดูภาพหัวเขาแดงนะครับเราจะเห็นว่าทางใต้ของเมืองเนี่ยคือภูเขาเลยหัวเขาแดงเขาลูกเบลเลอร์เลยตรงนี้มีการสร้างป้อมปืนเอาไว้บนเชิงเขาใครจำภาพกำแพงเมืองจีนได้ก็จะเป็นมินิกำแพงเมืองจีนย่อยน้อยๆแล้วก็สร้างกำแพงเรียบริมทะเลแล้วก็ปิดทางเหนือทางด้านตะวันตกก็จะมีภูเขาอยู่ 2-3 ลูกอะฮะก็สร้างกำแพงเชื่อมต่อปิดเมืองสงขลาในยุคของสุลต่านสุไลมานก็มีพื้นที่ประมาณ1ตารางกิโลเมตรฮะคือปัจจุบันเนี้ยถ้าเป็นเขตโบราณสถานนะครับก็เขาตีกันโดยประมาณนะครับว่าประมาณ 2,000 หรือ 2,000 ไร่เนี่ยฮะที่ประกาศเป็นเขตโบราณสถานแต่ตัวเมืองจริงๆในยุคนั้นเนี่ยมีประมาณ1ตารางกิโลเมตรแล้วก็ว่ากันว่าการป้องกันเมืองเนี่ยทันสมัยมากเพราะว่ารับวิทยาการจากตะวันตกฮะมีการตั้งปืนใหญ่บนป้อมเหล่านี้แหละคือพูดง่ายๆว่าป้องกันตัวเองจากโจรสลัดป้องกันตัวเองจากการโจมตีของปัตตานีหรือกระทั่งสู้กับอยุธยาด้วยถ้าดูนะครับปัตตานีเนี่ยเคยมาตีอยุธยาอยู่หลายครั้งในยุคนี้ฮะปัตตานีมาตีอยุธยานี่ก็นับได้ไม่ต่ำกว่า6ครั้งนะฮะเพราะว่าเนี่ยเป็นเรื่องผลประโยชน์ทางการค้าเดี๋ยวผมไม่ลงรายละเอียดตรงนี้นะฮะแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือสุลต่านในยุคสุไลมานเนี่ยก็ต้องดีลกับหัวเมืองของสยามอีกหัวเมืองนึงซึ่งเผลอๆความสัมพันธ์ถี่ยิ่งกว่าการดีลกับอยุธยาครับก็คือนครศรีธรรมราชซึ่งตอนนั้นยุคนั้นถ้าใครกลับไปดูนะฮะเราจะเห็นว่านครศรีธรรมราชเนี่ยทำหน้าที่เป็นเมืองพญามหานครของกรุงศรีอยุธยาฮะมีหน้าที่ควบคุมหัวเมืองทางใต้หัวเมืองทางใต้นั่นย่อมหมายถึงเมืองที่เป็นมุสลิมด้วยนะครับคือเป็นรัฐอิสลามนครศรีธรรมราชมีหน้าที่เหมือนกับเป็นข้าหลวงของพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาคุมเมืองเหล่านี้แน่นอนฮะก็ต้องดีลกับสงขลาด้วยในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ผมคิดว่าถ้าใครชอบอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยมันสนุกมากเลยครับก็คือในยุคพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยถ้าเราจำกันได้นะฮะมีเรื่องของยามาดะนางามาสะคุณชื่อนี้ไหมฮะนี่คือขุนนางชาวญี่ปุ่นซึ่งโดดเด่นมากในยุคพระเจ้าทรงธรรมพอสิ้นรัชกาลพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยพระเจ้าประสาททองก็ส่งไปฮะคือพูดง่ายๆเอาไว้ใกล้มือเนี่ยมันอันตรายกองกำลังของญี่ปุ่นเป็นกองกำลังที่เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะชาวญี่ปุ่นในยุคนั้นเนี่ยส่งไปให้มันไปปกครองนครศรีธรรมราชซึ่งต่อมาเนี่ยยามาดะนางามาสะเนี่ยก็ต่อต้านพระเจ้าประสาททองคือพูดง่ายๆว่าตอนเปลี่ยนรัชกาลจากพระเจ้าทรงธรรมเป็นพระเจ้าประสาททองเนี่ยฮะหัวเมืองทางใต้แทบจะ 4-5 เมืองเนี่ยซึ่งรวมถึงสงขลาด้วยนะครับปัตตานีก็เหมือนกันประกาศไม่ยอมรับสิทธิธรรมของพระเจ้าปราสาททองมองว่าพระเจ้าปราสาททองเนี่ยอันนี้ชิงบัลลังก์มาจากพระโอรสของพระเจ้าทรงธรรมคือพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยมีพระโอรส 2-3 พระองค์นะฮะก็โดนพระเจ้าปราสาททองเนี่ยซึ่งเป็นอดีตพญากลาโหมสุริยวงศ์เนี่ยชิงบัลลังก์มาหมดเลยก็คือประหารแต่งตั้งประหารสุดท้ายก็ขึ้นครองราชซะเองหัวเมืองต่างๆก็มองว่าไม่ได้ขึ้นครองบัลลังก์อย่างถูกต้องก็ต่อต้านแยกตัวเป็นอิสระซึ่งทำให้อยุธยาเนี่ยเสียเวลาหรือกระทั่งหัวเมืองทางด้านบนกระทั่งโคราชเนี่ยฮะก็ต่อต้านอยุธยาในสมัยพระเจ้าประสาททองก็ต้องเสียเวลาปราบรัฐสุลต่านสงขลาแยกตัวเป็นอิสระได้ด้วยเหตุหนึ่งก็เพราะเรื่องนี้ด้วยฮะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นจังหวะดังนั้นเนี่ยสุลต่านสุไลมานเนี่ยฮะในเมื่ออยุธยามันไม่สงบเนี่ยสุลต่านสุไลมานก็มีเวลาที่จะพัฒนาสงขลาคือน่าสนใจมากครับว่าในยุคนี้ฮะคือมีผู้ไปเจอใครไปอังกฤษเนี่ยฮะถ้าไปเที่ยวที่โรงพยาบาลที่เชลซีฮะก็คือมันจะมีปืนใหญ่กระบอกหนึ่งซึ่งปืนใหญ่กระบอกนี้เดินทางไกลมากเลยบนกระบอกปืนเนี่ยมีจารึกอักษรอาหรับและก็ภาษายาวีซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นของภาคใต้นะครับในยุคนั้นเนี่ยคือพูดถึงเรื่องการหล่อปืนใหญ่ของสงขลาอยู่บนตัวกระบอกปืนผมไม่พูดถึงคำแปลแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะคลาดเคลื่อนแต่ว่าชัดเจนว่าสงขลาเนี่ยมีการหล่อปืนใหญ่พ่อค้าฮอลลันดาบางคนก็บันทึกด้วยซ้ำว่าปืนใหญ่ที่หล่อขึ้นในรัฐสุลต่านสงขลาเนี่ยเผลอๆเนี่ยใหญ่บางกระบอกใหญ่กว่าที่อัมสเตอร์ดัม
อัมสเตอร์ดัมก็คือเนเธอร์แลนด์นะฮะยุคนั้นก็เป็นรัฐที่รุ่งเรืองเหมือนกันนะครับก็โอ้โหมี VOC ออกมาล่าอาณานิคมอะฮะนั่นแปลว่าด้วยวิทยาการทางด้านอาวุธเนี่ยสงขลาก็ไม่เป็นรองใครมีบันทึกเรื่องของทหารสงขลานะครับทหารของสุลต่านสุไลมานหรือกระทั่งองค์ต่อมาหรือสุลต่านมุสตาฟาเนี่ยว่าทหารของสงขลาเนี่ยแม้ว่าจะมีจำนวนน้อยเนี่ยแต่ก็เชี่ยวชาญแล้วก็บึกบึนกำยำเข้มแข็งเชี่ยวชาญในการใช้ปืนไฟซึ่งผมเข้าใจว่านี่เป็นเหตุผลที่ทำให้สงขลายุคนั้นเข้มแข็งฮะตอนนั้นเนี่ยรัชกาลพระเจ้าปราสาททองเริ่มมั่นคงเนี่ยอยุธยาก็เริ่มที่จะเลือกลบแล้วนะครับแต่ยังไม่ลบกับสงขลาอยุธยาเริ่มไปลบกับปัตตานีก่อนซึ่งก็สู้กันไปสู้กันมายังเอาชนะไม่ได้แต่สุไลมานเจ้าผู้ครองรัฐสุลต่านสงขลาเนี่ยก็ต้องป้องกันตัวเองฮะเมื่อสงครามสงบคืออยุธยาก็ตีปัตตานีหลายครั้งไม่สำเร็จก็เลิกไปเองหลังจากนั้นเนี่ยแหละครับอยุธยาก็หันมาเพ่งเล็งสงขลานักประวัติศาสตร์หลายท่านเสนอนะครับว่าปีที่สงขลาเป็นอิสระจากกรุงศรีอยุธยาจริงก็คือปี2185หรือ1642ซึ่งอันนี้ตรงกับสิ่งที่บาทหลวงเดชัวซี่บันทึกนะครับท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นชื่อนี้ฮะเยเรมิสวันวลิตวันวลิตเป็นพ่อค้าแล้วก็เหมือนกับคือเข้ามาอยู่ที่อยุธยาเนี่ยแหละครับมาดูแลคลังให้ฮอลันดาคลังสินค้าเนี่ยวันวลิตเนี่ยเคยไปสงขลาไปดูลู่ทางการค้าเอาหนังสือจากราชสำนักอยุธยาไปที่สงขลาปรากฏว่าสุลต่านสุไลมานเนี่ยก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่สุลต่านสุไลมานมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะทำการค้าขายกับสงขลาเนี่ยคุณไม่ฮอลันดาไม่จำเป็นต้องไปขออนุญาตจากอยุธยาเลยมาที่เราได้โดยตรงนี่คือสิ่งที่วันวาริบันทึกนะฮะก็ชัดเจนมากว่าตอนนี้สงขลาเนี่ยไม่ได้ขึ้นกับใครแล้วจริงๆพระเจ้าต้องเรียกว่าสุลต่านสุไลมานบางคนก็เรียกว่าเป็นพระเจ้าสงขลาที่หนึ่งด้วยนะครับถ้าตีว่าเนี่ยเป็นสงขลาที่เป็นเอกราชยุคแรกเนี่ยฮะหลังจากนั้นเนี่ยครับพระเจ้าปราสาททองเริ่มที่จะโจมตีสงขลาอันนี้ต้องเรียนตามตรงว่ามันยากมากเลยครับเวลาทำงานเกี่ยวกับเรื่องสงขลาเนี่ยเพราะว่าหลักฐานมันกระจัดกระจายอ่ะผมพบว่าอันนี้ลองนับดูนะครับหลายท่านอาจจะนับได้มากกว่านั้นก็คืออยุธยาเนี่ยโจมตีสงขลาทั้งหมดอย่างน้อยก็5ครั้งล้มเหลวทุกรอบมีความพยายามที่จะขอความช่วยเหลือฮอลันดากองเรือฮอลันดาไปตีด้วยซ้ำแต่ฮอลันดาก็ช่วยบ้างไม่ช่วยบ้างก็ล้มเหลวมีเรื่องประเภทว่ามีแม่ทัพคนนึงชื่อออกยาเซเบอร์ติบันเนี่ยซึ่งผมไม่รู้ว่าผมเข้าใจว่านี่คือการถอดความจากชื่อภาษาไทยนะฮะคือโดนพระเจ้าปราสาททองก็กลิ้วไปเลยซึ่งถ้าเราดูศักยภาพของอยุธยายุคนั้นเนี่ยจริงๆคนที่คุกคามอยุธยาเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่รัฐเหล่านี้นะฮะฮอลันดาเองด้วยคือเรื่องนึงซึ่งเราอาจจะมันอาจจะคล้ายๆภาพเหตุการณ์รอสอ112ในยุคหลังก็คือฮอลันดาเนี่ยเคยปิดปากอ่าวด้วยซ้ำมาในยุคพระนารายณ์ก็คือบีบอยุธยาให้สิทธิ์ทางการค้าเนี่ยอยุธยาเองตอนนั้นถึงแม้ว่าในสงครามบนแผ่นดินหรือสงครามทางบกเนี่ยจะเข้มแข็งเนี่ยแต่สงครามทางเรือเนี่ยลาลูแบร์บันทึกไว้เลยฮะว่าทัพเรือสยามยุคนั้นเนี่ยอ่อนแอในการรบทางทะเลทั้งอาณาจักรเนี่ยมีกำปั่นแค่ 5-6 ลำคือพูดง่ายๆว่าสงครามทางเรือเนี่ยอยุธยาสู้ชาวบ้านเขาไม่ค่อยได้ดังนั้นเนี่ยนี่อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้อยุธยาเนี่ยกินสงขาไม่ลงสักทียืดจนมาถึงรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ตอนนี้แหละครับที่สถานการณ์ของรัฐต่างๆในภาคใต้มันเปลี่ยนยุคนี้ปรากฏว่าสุลต่านสุไลมานดันยอมรับพระนารายณ์ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะถกกันต่อนะฮะว่าไม่ยอมรับสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเพราะว่าชิงบัลลังก์จากโอรสของพระเจ้าทรงธรรมใช่ไหมครับสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งพูดง่ายๆก็เป็นสายเลือดเดียวกับพระเจ้าปราสาททองนี่แหละดันยอมรับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของบารมีเรื่องของศักยภาพที่พระองค์ลบเก่งอะไรก็ว่าไปเนี่ยแหละครับกลายเป็นยอมรับอยุธยาแต่พระนารายณ์เนี่ยเรียกร้องครับสมเด็จพระนารายณ์ท่านเรียกร้องมาจากจดหมายเหตุในต่างของพ่อค้าต่างประเทศนะครับว่าสมเด็จพระนารายณ์ขอให้สุลต่านสุไลมานต้องไปเข้าเฝ้าที่อยุธยาด้วยพระองค์เองซึ่งไม่ยอมไปสุไลมานไม่ไปครับแต่สุดท้ายอยุธยาก็ยอมก็ได้ผมเข้าใจว่าอยู่ๆก็คงไม่ได้อยากจะลบเท่าไหร่หรอกยุคนี้ปรากฏว่าคนที่ลบกับสงขลาเนี่ยฮะในรัชสมัยพระนารายณ์อ่ะกลายเป็นว่าปัตตานีเนี่ยกลับมาลบกับสงขลาอีกรอบจนทำให้พระนารายณ์เนี่ยไกลเกลี่ยเพราะว่าการลบกันระหว่างสงขลากับปัตตานีมันทำให้เส้นทางการค้าภาคใต้เนี่ยมันวุ่นวายไปหมดอยุธยาเองก็เสียผลประโยชน์สุดท้ายแล้วเนี่ยครับกลายเป็นว่ายุคพระนารายณ์เนี่ยฮะสงขลาปัตตานีเนี่ยกลายเป็นคู่แข่งกันอยุธยาก็พยายามที่จะปรองดองกับทั้งสองเมืองเพื่อทำการค้าขายอยู่ภายใต้อิทธิพลฉันแต่ฉันก็ไม่คุมแบ
เบ็ดเสร็จยุคนี้นะครับสงขลายังมีการร่นเมืองไปทางทิศตะวันตกอันนี้จากเอกสารหลักฐานนะครับจากหลายๆคนเลยหลายๆคนเขียนหนังสือไว้ก็ต้องขอบคุณมาณที่นี้นะฮะว่าเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวจะชี้เป้าให้ว่าต้องไปอ่านที่ไหนบ้างมีการสร้างป้อมปืนใหม่ๆคือพูดง่ายผมไม่เข้าใจว่ายุคนี้โลกร้อนจะมีผลละผมเข้าใจว่ามันเริ่มเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วอะฮะน้ำทะเลมันน่าจะเพิ่มมันทำให้สงขลารัฐสุลต่านสงขลาย้ายตัวเมืองล่นเข้าไปลึกในแผ่นดินไปทางตะวันตกซึ่งมันทำให้ป้อมบางป้อมเนี่ยจมหายไปในทะเลฮะโอเคผมกำลังจะบอกว่ายุคนี้สงขลาก็ยังคงพัฒนาเมืองต่อแต่ในที่สุดสมเด็จพระนารายณ์ตัดสินใจที่จะโจมตีสงขลาเรื่องหนึ่งที่น่าสังเกตนะครับหลังยุคสุลต่านสุไลมานก็คือสุลต่านมุสตาฟาเนี่ยฮะสุลต่านมุสตาฟาเนี่ยมีผู้ทำวิจัยคุณสงบส่งเมืองเนี่ยบอกว่ามุสตาฟาเนี่ยยอมที่จะเดินทางไปที่กรุงศรีอยุธยาคือในยุคของสุไลมานเนี่ยท่านไม่ยอมไปถวายบังคมพระนารายณ์นะฮะยุคสุลต่านมุสตาฟาเนี่ยยอมไปแต่ก็ไม่ได้สามารถเลี่ยงสงครามได้เท้ารางของสงครามนะฮะผมไปเจอว่าปี2221เนี่ยซึ่งอันนี้ผมเข้าใจว่าอยู่ในช่วงปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์แล้วเนี่ยซามูเอลพอสเนี่ยซึ่งเป็นคนของ VOC เนี่ยรายงานแล้วครับว่ามีการเตรียมป้องกันเมืองสุลต่านมุสตาฟาสั่งให้เอาปืนใหญ่เนี่ยขึ้นไปวางบนป้อมรอบเมืองสมเด็จพระนารายณ์รอบนี้รองกำลังของสงขลามีศึกอย่างน้อยคือพูดง่ายมีการส่งกำลังมาตีสงขลาทั้งหมด3ครั้งครับในยุคนี้สงขลาเองตอนนี้ครับก็ได้รับความช่วยเหลือจากอังกฤษด้วยเพราะว่ามีบันทึกเลยครับว่าอังกฤษเนี่ยไปตั้งห้างแล้วก็จัดแจงสร้างป้อมปราการเพื่อแข็งเมืองต่อพระเจ้ากรุงสยามซึ่งขณะนั้นกำลังทรงพระประชวรลองนึกดูนะฮะถ้าคุณดูเรื่องอเจ้าเนี่ยฮะย้อนกลับไปเนี่ยเราจะเห็นว่าช่วงปลายเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์ทรงป่วยติดเตียงแล้วฮะทรงพระประชวรแล้วอะยุคนี้แหละอยุธยาไม่ได้หยุดรบนะครับยังส่งกำลังไปตีสงซึ่งฉากเนี้ยผมรู้สึกว่ามันก็น่าตื่นตาตื่นใจมากนะสำหรับคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์พูดง่ายๆว่าสงขลาซึ่งมีกษัตริย์มาแล้วทั้งหมด3รัชกาลเนี่ยก็คือดาโตะโมกอซึ่งถ้าไม่นับเป็นรัชกาลแรกที่เป็นอิสระก็ต้องมานับในองค์ที่2ก็คือสุลต่านสุไลมานซึ่งองค์นี้น่าจะดังในประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นนะครับสุลต่านมุสตาฟาเนี่ยมีสุลต่านมาหลายองค์แล้วเนี่ยในยุคเนี่ยของมุสตาฟาเนี่ยฮะแล้วเรื่องการแพ้เนี่ยไม่ได้แพ้เพราะว่ารบไม่เก่งนะครับอย่างที่ผมเรียนไปว่ามีบันทึกบอกเลยว่าฐานสงขลาเนี่ยเข้มแข็งใช้ปืนไฟเป็นป้อมปราการนี่แข็งแกร่งแต่อยุธยาเนี่ยฮะใช้ไส้ศึกคือพูดง่ายๆว่ามันมีบันทึกของเดอชูซี่อะฮะบาทหลวงเดอชูซี่หลังเมืองสงขลาแตกไปแล้ว6ปีครับบอกว่าสยามเนี่ยโจมตีสงขลาด้วยกองเรือจำนวนมากเจ้าเมืองสงขลาก็ต่อสู้อย่างสามารถแล้วก็ไทยก็จับตัวไปได้แต่แพ้เพราะว่าผู้รักษาป้อมแห่งหนึ่งเนี่ยได้คิดประทุษร้ายก็คือไทยได้ล่อลวงเกลี้ยกล่อมให้ผู้รักษาป้อมนี้เอาใจออกห่างจากนายของตัวไทยจึงเข้าไปในป้อมแล้วก็เอาดอกไม้เพลิงโยนเข้าไปในเมืองเพลิงได้ติดลุกลามไหม้วังของเจ้าสงขลาจนหมดสิ้นในระหว่างที่เกิดชุลมุนกันในเมืองช่วยดับเพลิงนั้นไทยก็ยกทัพเข้าไปในเมืองได้ไทยทำลายป้อมคูประตูหอรบและบ้านเรือนจนเหลือแต่พื้นดินเพราะเกรงคนอื่นจะมาตั้งมั่นคิดกบฏอีกอันนี้คือบันทึกของบาทหลวงชาวฝรั่งเศสเดชัวซี่นะฮะซึ่งเข้ามาในสมัยพระนารายณ์เหมือนกันมีหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งอ้างบันทึกของลาลูแบร์บอกว่าคนที่จับสุลต่านมาส่งให้สยามอ่ะกลายเป็นทหารรับจ้างชาวฝรั่งเศสนำว่าสายเปลี่ยนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะฮะ CYPRIAN คนที่ชื่อเนี้ยเล็ดลอดแนวป้องกันของสงขลาเข้าไปนำตัวรายามาให้แม่ทัพอยุธยาคือพูดง่ายๆว่าอยุธยาเอาชนะด้วยกลนะฮะถามว่าแปลกไหมก็คงไม่แปลกแหละสงครามมันมีหลายแบบแต่มันทำให้คือศึกครั้งเนี้ยฮะปิดฉากรัฐสุลต่านสงขลาซึ่งมีอายุยาวนาน42ปีฮะถ้านับตั้งแต่สุลต่านสุไลมานแยกตัวประกาศไม่ยอมรับอำนาจของพระเจ้าปราสาททองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฮะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ถูกเล่าอยู่ในแบบเรียนไม่ได้ถูกเล่าอยู่ในประวัติศาสตร์กระแสหลักของบ้านเราผมค่อนข้างมั่นใจว่าเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่สงขลาก็ไม่ได้เรียนเรื่องนี้ทั้งที่มันอยู่ข้างบ้านแล้วข้างบ้านของพวกเขาฮะทีนี้ถ้าเล่าต่อหลังสงขลาที่หัวเขาแดงแตกแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างมีนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนักประวัติศาสตร์อิสระหลายๆท่านทำข้อมูลไว้นะครับมันมีบันทึกอะฮะว่าอยุธยาก็กวาดต้อนผู้คนกลับอยุธยาสุลต่านมุสตาฟาเนี่ยครับถูกนำไปไว้แถวสุราษฎร์ธานีซึ่งต่อมาเนี่ยมีร่องรอยมีเบาะแสครับว่าท
่านน่ะได้กลายเป็นเจ้าเมืองชัยยาแต่ว่าไม่ได้เป็นสุลต่านแล้วนะครับคือด้วยความชราในขณะที่พวกที่ยังเป็นยังอยู่ในวัยชะกันยังหนุ่มอยู่เนี่ยก็ถูกเอาตัวเข้าไปไว้ที่อยุธยาลูกหลานทั้งหลายแลเนี่ยแม่ทัพเรือคนนึงของอยุธยาพญาราชวังสันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นคนเชื้อสายของสุลต่านที่สงขลายังมีการสืบค้นต่อมาด้วยครับว่าพระมเหสีของรัชกาลที่3เนี่ยก็มีเชื้อสายจากสุลต่านสงขลาคือพูดง่ายๆว่าก็แต่งงานกลายเป็นญาติอยู่ในพระราชวงศ์จักรีไปส่วนนึงเป็นขุนนางเป็นแม่ทัพในยุคต่อมาอยู่ในราชสำนักของสยามเนี่ยแหละครับที่ชัยยาก็มีร่องรอยว่ามีชุมชนมุสลิมมีอะไรมีตำบลที่เรียกว่าบ้านสงขลาอันนี้ที่หัวเขาแดงก็ไม่ได้ร้างฮะอันนี้เป็นข้อเสนอของคุณสามารถซาเลมนะครับเป็นนักวิชาการอิสระที่อยู่ที่สงขลาคือเดิมทีเนี่ยเวลาเราเล่ามันไม่เรื่องของสงขลาไม่ได้ถึงกับไม่ถูกเล่านะครับมันถูกเล่าบ้างแต่เป็นเสียงกระซิบอะครับแต่เขาเล่ากันอย่างนี้ฮะเขาเล่าว่าหลังหัวเขาแดงแตกเนี่ยผู้คนก็ย้ายไปหมดเลยไปอยู่แหลมสนจากแหลมสนต่อมาก็ถึงย้ายมาที่บ่อยางซึ่งเป็นอำเภอเมืองสงขลาปัจจุบันก่อนที่ยุคต่อมาเมื่อมีการตัดทางรถไฟถึงเกิดอำเภอหาดใหญ่เหมือนที่เรารู้จักกันในวันนี้คุณสามารถซาเลมเสนอว่าจริงๆที่หัวเขาแดงเนี่ยแหละครับมันยังมีคนอยู่คนที่เป็นลูกหลานเป็นเชื้อสายของสุลต่านสุไลมานสุลต่านมุสตาฟาเนี่ยฮะก็ยังคงตั้งบ้านเรือนอยู่ที่หัวเขาแดงก็ยังมีมัสยิดยังมีชุมชนบ้านหัวเขาอะไรอยู่ตรงนั้นคือมันไม่ได้หายไปไหนดังนั้นบางทีเวลาเราเล่าเรื่องว่าเนี่ยเวลาผมลงไปก็เห็นนะอันนี้ผมก็อาจจะต้องอยากให้ถกกันต่อนะครับมาเถียงกันต่อไปอะว่าเวลาราชการทางการจังหวัดสงขลาบอกว่าสงขลาในอดีตมี3ยุคเป็นเส้นตรงเหมือนกรุงเทพธนบุรีสุโขทัยอยุธยาธนบุรีกรุงเทพเนี่ยคล้ายๆกันเลยอันนี้ก็บอกว่ามีหัวเขาแดงมีแหลมสนมีบ่อยาง3ยุคจริงๆมันอาจจะต่ำกึ่งอะอาจจะมี4ยุคหรือเปล่าหัวเขาแดงมันไม่ได้หายไปลองถกเถียงกันดูต่อนะครับแต่รูปธรรมที่เราเห็นในวันนี้ก็คือซากโบราณสถานเนี่ยทุกวันนี้สิ่งที่มันยังหลงเหลือก็คือซากป้อมปืนซากกำแพงซากคูน้ำคันดินที่ยังเหลืออยู่ทางเดินบนภูเขาซึ่งผมเข้าใจว่าทหารยุคนั้นต้องเข้มแข็งมากเพราะว่าผมไปเดินนี่ก็ขาลากเพราะมันสูงมากนะฮะเขาแดงเนี่ยยังอยู่เราเลยเห็นเมืองสงขลาแหลมสนซึ่งอันนี้เป็นร่วมยุคกับสมัยกรุงธนบุรีแล้วก็กรุงเทพตอนต้นนะครับเราเห็นสงขลาเมืองบ่อยางซึ่งสงขลาบ่อยางเนี่ยแหละครับที่เป็นที่ที่กำลังถูกเสนอว่าให้เป็นมรดกโลกเพราะว่าตรงนี้เป็นยุคสมัยของพระเจ้าตากแล้วฮะก็คือพระเจ้าตากเนี่ยเข้ามาตอนสงขลาแหลมสนท่านก็ตั้งเจ้าเมืองเชื้อสายจีนใช่ไหมฮะแล้วก็ปกครองกันต่อมาแล้วก็สืบเนื่องมาจนเกิดอำเภอหาดใหญ่คนอำเภอหาดใหญ่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้นะฮะว่าคือตอนหลังเนี่ยมันมีการสร้างทางรถไฟลงภาคใต้ฮะตั้งแต่ช่วงร.5ลงมาเนี่ยมันก็มีคำเหมือนกับคำกล่าวสุภาษิตคำบางเพยประเภทว่าเนี่ยคนหาดใหญ่อ่ะจะต้องขี่รถเบนซ์ไปกู้เงินคนอำเภอเมืองสงขลาก็คือคนอำเภอเมืองสงขลาเป็นเศรษฐีเก่าเนี่ยครับนี่คือเส้นทางทางประวัติศาสตร์ซึ่งมันมีรายละเอียดเพิ่มจากสิ่งที่เรารู้มันไม่ได้มีแค่เจ้าเมืองเชื้อสายจีนนะฮะมันมีเจ้าเมืองมุสลิมอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็ล่าสุดมันก็มีการบุกรุกมีการขุดดินลูกรังเผอิญว่าเขาแดงเนี่ยฮะเขาแดงเนี่ยผู้รู้ท่านบอกผมมาว่าตรงนั้นมันเป็นดินลูกรังและดินลูกรังเนี่ยมันดีเหมาะกับการเอาไปทำโน่นทำนี่ทำถนนอะไรอย่างน้อยไปขุดกันเอาไปขายได้มีการทุบทำลายสุสานมุสลิมก็คือกูโบฮะเป็นภาษาของมุสลิมเขากูโบเนี่ยทุกวันนี้นอกจากปรากฏโบราณสถานแล้วนะครับเรายังพบกูโบของสุลต่านสุไลมานพบสุสานของคนดัชชาวฮอลันดาซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากครับตอนที่ผมไปเห็นเนี่ยปรากฏว่าสุสานของฮอลันดาเนี่ยซึ่งเดิมทีมันเคยปรากฏในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเป็นหนังสือทางกฎหมายของเราเนี่ยว่ามันมีอยู่เนี่ยมันหลุดเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของบริษัทด้านพลังงานแห่งหนึ่งแล้วก็การเข้าถึงเนี่ยค่อนข้างยากคือพูดง่ายๆว่าอยากไปเที่ยวอยากไปดูไปศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่สามารถอยู่ๆจะเดินเข้าไปได้นะคุณต้องทำเรื่องต้องโทรไปขออ่ะอย่างง่ายที่สุดผมเป็นสื่อก็ต้องโทรไปขอต้องทำเรื่องเข้าไปแล้วมันก็แทบไม่เหลือสภาพใดๆก็รู้จากคนท้องถิ่นมาเองครับว่ามันมีการเหมือนกับมันถูกทำลายตอนที่มีการพัฒนาพื้นที่ออกโฉนดหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วตอนหลังก็มีแบบเหมือนกับมีโจรไปทุบทำลายสุสานอีกไปทุบป้ายซึ่งเป็นวัตถุโบราณมีจารึกโบราณอะไรทั้งหลายแหล่ของชาววาไปขุดดินลูกรังบนเขาหัวแดงไปขุดดินตรงเขาน้อยซึ่งเป็นเขาที่ต่อเนื่องกับเขาหัวแดงจนทำให้โบราณสถานซึ่งมันสร้างทับๆกันหลายยุคเนี่ยซึ่งนับอายุก็โอ้โหอาจจะเป็นเกือบพันปีฮะว่าฐานมันกำลังจะแย่เรื่อง
ลึกลับซับซ้อนมากเพราะว่ากลุ่มคนที่ทำก็อันนี้คนพื้นที่เล่ามานะครับว่ากันว่าเป็นกลุ่มอิทธิพลท้องถิ่นพันกันไปพันกันมาทับซ้อนกับกลุ่มที่เสนอผลักดันเมืองสงขลาอีกแห่งนึงด้วยหรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องลึกลับดำมืดซึ่งมันทำให้ประวัติศาสตร์มันกำลังหลักฐานของเราถูกทำลายอะฮะนี่แหละผมเข้าใจว่าเรื่องนี้คนที่จะกำหนดทิศทางมันเองก็ไม่ใช่คนที่ส่วนกลางหรือที่กรุงเทพอะมันคือคนที่สงขลานั่นแหละก็เนี่ยแหละครับคือเรื่องราวของรัฐสุลต่านสงขลาซึ่งเราไม่เคยได้ยินในแบบเรียนมาก่อนก็หวังว่าก็คงจะมีการค้นคว้ากันต่อไปอีกนะฮะตอนนี้ก็ได้เวลาสมควรก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ฟังมาจนถึงนาทีนี้สวัสดีครับ